เราได้เห็นการทำงานอย่างหนักของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจนกระทั่งมีการรายงานว่าท่านคือหนึ่งในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19หลายคนแสดงความเป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้วันนี้มีการเปิดเผยความคืบหน้าของอาการยังคงทรงตัวใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะแต่ว่าผลการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นที่น่ากังวลก็คือการมีโรคประจำตัวหวั่นว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปอดของท่านนั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะครับภรรยาของผู้จัดการจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่มีรายงานว่าติดเชื้อโควิด-19เช่นเดียวกันตอนนี้อาการก็ยังคงทรงตัวอยู่นะครับก็ตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแต่ว่าวันนี้ในส่วนของผู้ป่วยรายอื่นๆนะครับปรากฏว่ามีรายงานว่า1ในผู้ป่วยที่พบว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศนะครับมีรายงานว่าหลังจากรับเชื้อโควิด-19เข้าไปเพียงแค่วันเดียวก็เสียชีวิตนะครับแต่ว่าเท่าที่มีการสืบประวัติไปพบว่าผู้ป่วยรายนี้มีโรคเบาหวานเป็นโรคประจำตัวด้วยนะฮะแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่เข้าไปเล่นพนันในบ่อนแห่งหนึ่งด้วยนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในการแถลงตัวเลขและสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในประเทศไทยภายหลังจากที่นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยโควิด-19ที่เสียชีวิตรายล่าสุดโดยผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ47ปีเป็นชาวบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานเป็นผู้ที่เข้าไปเล่นพนันในบ่อนผลตรวจโควิด-19เมื่อวันที่30ธันวาคมขณะนั้นยังไม่มีอาการโดยเข้าพักในสถานที่ที่นำผู้ป่วยอาการไม่หนักมากมาพักรักษาตัวรวมกันในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันว่าไม่มีอาการแต่ก็ได้เข้าพักที่นี่จากนั้น31ธันวาคมเริ่มมีอาการหอบเหนื่อยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลบางละมุงแต่ผู้ป่วยแจ้งว่าอาการไม่ได้หนักมากขอนอนพักจนกระทั่งมาพบว่าเสียชีวิตในห้องพักกลางดึกช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาค่ะผู้เสียชีวิตรายที่64ก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับในรายนี้เป็นหญิงไทยอายุ47ปีอาชีพรับจ้างภูมิลำเนาอยู่ที่ชลบุรีมีโรคประจำตัวเบาหวานเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้คนที่มีโรคประจำตัวต้องดูแลตรงนี้มีประวัติเสี่ยงนะก็คือไปเป็นผู้ที่เล่นการพนันอันนี้ต้องขออนุญาตได้อ่านตามรายงานที่เกิดขึ้นจากทางการรายงานในครั้งนี้นะครับในอำเภอบางละมุงขณะที่ทางศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนผ่านช่องทางออนไลน์ว่าหลังจากที่นายเวรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เข้ามารักษาตัวในช่วง24ชั่วโมงยังคงให้ผู้ป่วยนอนคว่ำเพื่อรักษาระดับออกซิเจนในร่างกายซึ่งแพทย์ได้ลองปรับท่าให้นอนหงายแต่ก็พบว่าระดับออกซิเจนลดลงจึงปรับให้นอนคว่ำตามเดิมโดยตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาระดับออกซิเจนในเลือดถือว่าดีมากเนื่องจากการนอนคว่ำเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของออกซิเจนการทำงานของอวัยวะต่างๆทั้งหัวใจและไตทำงานปกติขณะที่ผลเลือดผลปัสสาวะดีขึ้นเช่นเดียวกันโดยหวังว่าภายใน 2-3 วันนี้ถ้าอาการรักษาหายทุกอย่างเป็นปกติและเป็นไปตามแผนน่าจะหยุดการใช้เครื่องช่วยหายใจกับผู้ป่วยแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามอาการในห้อง ICU ไปอีก1สัปดาห์ส่วนภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะที่ผลตรวจเชื้อรอบที่2พบติดเชื้อโควิด-19เบื้องต้นรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครโดยที่อาการไม่รุนแรงค่ะแต่ว่ายังคงเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดหากว่าไม่พ้นสัปดาห์แรกยังคงต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษส่วนกลุ่มผู้สัมผัสผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ไปร่วมงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยที่มีผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขหลายคนเบื้องต้นได้มีการตรวจเชื้อไปแล้วทั้งหมดและตอนนี้เฝ้าดูอาการตัวเองเป็นเวลา14วันนะคะส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านนะคะหายเป็นปกติโดยเร็วขอให้ปลอดภัยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับ
นอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ